นเลยบ่นอะไรแจ๋วเดี๋ยวเธอเดี๋ยวไล่ไปอยู่กับคุณแม่เลยอ๋อยบ้านนี้เขาไม่ได้เรียกบ่นค่ะคุณหญิงใหญ่เขาเรียกว่าคงสี่สุภาพคงสี่สุภาพบ้านเธอละสี่แจ๋วแบบนี้เขาเรียกว่าบ่นตัวกันแบบนี้จะบอกนะว่าจะไปเที่ยวใช่เลยเย้ คุณยิ่งใหญ่กับคุณฉาตึงนึงใจดีจังเลยเย้ คุณแจ๋วต้องเฝ้าบ้านครับเพราะไม่มีใครเฝ้าบ้านคุณแจ๋วก็เลยต้องเฝ้าบ้านและเราสองคนก็ไม่เฝ้าบ้านสรุปคุณแจ๋วเฝ้าบ้านนะครับโอ้โหพูดงงจังเลยสรุปก็คือเฝ้าบ้านใช่ครับนี่ตึงนึกแจ๋วเขาจะงอนเราไหมอ่ะไม่น่านะครับพี่หญิงใหญ่และถ้างอนน่ะจะทำไงดีนั่นสิครับแจ๋วไม่งอนหรอกค่ะคุณหญิงใหญ่คุณชายตึงนึกแจ๋วไม่งอนหรอกค่ะคุณหญิงใหญ่คุณชายตึงนึกคุณแจ๋วใช่ค่ะแจ๋วเองขอไปเที่ยวด้วยคนนะไม่ลงเดี๋ยวนี้ลงกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยแจ๋วแจ๋วไม่ไปกลับเดี๋ยวนี้ลงไปแจ๋วไม่อยากกลับบ้านแจ๋วอยากไปเที่ยวจะไปเที่ยวกันกลับบ้านไปเลยนะแจ๋วแล้วเจ้าจะไปเที่ยววะทำไมคุณยิ่งใหญ่เป็นคนอย่างนี้เนี่ยเจ้าอยากไปเที่ยวก็ไม่ให้ไปโอ้โหขนมยังไปเที่ยวเจ้าอยากไปเที่ยวหยุดก่อนโอ้โหมีขนมด้วยเอาไปกินกันที่ไหนเนี่ยหนูยิ้มหนูแฝมยังไม่รู้เหมือนกันครับพี่แจ๋วเราว่าจะหาที่นั่งกินแถวนี้นะคะพี่แจ๋วโอ้ยอากาศแถวนี้มันร้อนที่บ้านแจ๋วดีกว่าแต่ว่าไม่ต้องแต่ว่าอะไรเลยมาเดี๋ยวแจ๋วนำเองไปปาร์ตี้ยัคฮู้กินเลยกินเลยแฝมกับหนูยิ้มออกค่าขนมกับน้ำส่วนแจ๋วออกค่าสถานที่แฝงทั้งคู่กินทั้งในใต้ท้องทะเลก็ดูสวยงามแต่เจ้าของบ้านจะไม่ว่าหรอครับที่ให้เข้ามาโอ้ยเจ้าของบ้านนั่งอยู่นี้ใครจะว่ามามกินอย่าพูดมากนะหนูยิ้มกินขนมหวานเสร็จต้องแปรงฟันด้วยนะรู้แล้วนะก็แปรงทุกครั้งแหละหึทำไมต้องแปรงแจ๋วยังไม่เห็นต้องแปรงฟันเลย ไปแปรงฟันแล้วเราจะปวดฟันครับพี่แจ๋วแต่แจ๋วก็ไม่เคยปวดฟันแสดงว่าฟันแจ๋วแข็งแรงดีพี่แจ๋วแล้วคุณหญิงใหญ่กับคุณชายตึงหนืดไปไหนล่ะคะเมื่อเช้าเนี้ยแจ๋วงดหยิดแจ๋วก็เลยไล่คุณหญิงใหญ่กับคุณชายตึงหนืดออกนอกบ้านเป็นไงล่ะแจ๋วเก่งหล่อคุณยิ่งใหญ่คุณชายตึงนืดมาตั้งแต่เมื่อไรไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยก็มาทันตอนเธอนินทาฉันแหละเห็นไหมเห็นไหมถ้าน็อตพ่อมาแล้วเดี๋ยวอีกสักพักแมงมุมก็จะพ่อมาคุณแจ๋วครับไม่ต้องสปอยก็ได้ครับผมยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเรื่องนี้เราค่อยดูกันสองคนดีกว่าไปดูซีรีส์ดีกว่าครับดูเนี่ยเรื่องเนี้ยเจ้าดูแล้วเพิ่งดูเมื่อวานเองพระเอกน่ารักเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็จะออกหักเชื่อหรือเปล่าคุณหญิงใหญ่ใช่หรือเปล่ากินอะไรอ่ะพี่หญิงใหญ่ตดหรือเปล่าครับหรือคุณแจ๋วตดเจ้าก็ไม่ได้ตดนะเฮ้ยโอ้ยแจ๋วเธอแปรงฟันบ้างเปล่าเนี่ยแปรงทุกปีค่ะคุณหญิงใหญ่นี่กินขนมหวานเยอะอ่ะต้องแปรงฟันด้วยนะแจ๋วไม่งั้นจะมีกลิ่นแบบนี้แหละแจ๋วแปรงฟันหรือยังเนี่ยนอนเนี่ย
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแปรงก็ได้ค่ะคุณหญิงใหญ่แจ๋วง่วงแล้วเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวฟันผุขึ้นมาเถอะจะรู้สึกไม่ฟันผุหรอกค่ะคุณหญิงใหญ่แจ๋วนอนแล้วนะบอกให้แปรงฟันทำไมไม่แปรงแปรงฟันเดี๋ยวนี้โอ๊ยโอ๊ยอย่าทำแจ๋วโอ๊ย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 อย่าทำแจ๋วจับไปได้ไหมแจ๋วโอ๊ยแจ๋วกลัวแล้วอย่าทำแจ๋วเมื่อคืนนี้แจ๋วโดนพี่ตบเป็นชุดเลยค่ะคุณหญิงใหญ่เธอละเมอหรือเปล่าแจ๋วไม่ได้ละเมอค่ะเนี่ยแจ๋วยังปวดอยู่เลยแจ๋วว่าพี่มันต้องอยู่ในนี้แน่เลยค่ะคุณหญิงใหญ่ช่วยดูหน่อยได้ไหมคะจะบ้าเหรอแจ๋วฉันตัวใหญ่ขนาดนี้จะเข้าไปได้ยังไงไม่เป็นไรค่ะแจ๋วหมีกระเป๋าวิเศษโดราเอมอนเดี๋ยวแจ๋วจะใช้ไฟฉายย่อส่วนปาม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 เบาๆแจ๋วเบาๆแจ๋วรวมกันโอ้โหทำไมกลิ่นฝักขนาดนี้เนี่ยมาต้องแจ๋วนี่กลิ่นฝักใช่ไหมเดี๋ยวไปดีกว่าโอ้โหไม่แน่ใจหรอเนี่ยโหแจ๋วเจอเต็มๆเลยเจอพี่เหรอคะคุณหญิงใหญ่เจอขยะในฟันเธอนี่แหละทำไมไม่รู้จักแปรงฟันบอกกี่รอบแล้วเนี่ยปาม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 เห็นไหมบอกให้แปรงฟันไม่แปรงฟันผุหมดเลยต้องไปหาหมอนะไปแปรงฟันเหรอคะคุณหญิงใหญ่ไปถอนฟันไปถอนฟันเจ้าไม่ไปเขาเจ้าไม่ไปยังไงเจ้าก็ไม่ไปเจ้ากลัวจะให้ฟันร่วงหมดเหมาไงไปวันนี้เลยไม่ในฐานะของคนใช้ขอสั่งเจ้านายว่าไม่ไปเอาไงดีตึงนืดใช้สิทธิ์โหวตสิครับพี่หญิงใหญ่ใช้สิทธิ์โหวตช่วยกันโหวตหน่อยนะคะว่าจะให้แจ๋วไปหาหมอฟันหรือเปล่าก่อนโหวตจะลืมถล่มไหลให้เกิน 10,000 ไหลด้วยนะคะแจ๋วไม่อยากไปนะไม่ไปนะไม่ไปโหวตกันมาเยอะๆนะคะสู้นะจริงค่ะบายเลิกๆนะคะแจ๋วต้องไปไม่ไปแจ๋วไม่อยากไปเดี๋ยวฟันหมดปากนะแจ๋วใจเย็นๆค่อยๆคุยกันรู้แหละว่าน้องดาวสวยเลือกได้ไม่รู้ล่ะวันนี้เธอต้องตัดสินใจว่าเธอจะเลือกคบใครเราเลือกไม่ถูกหรอกสิงโตก็ดีพีทก็รวยเอาอย่างนี้ไหมเราไปหาไอติมตรงนู้นกินกันก่อนเราค่อยมาตัดสินใจว้าวไอเดียดีมากเลยสิงโตแบบนี้เอาไปเลย 3,000 จุ๊บๆอย่าพูดมากเลยน้องดาวสิงโตไปกันดีกว่าเราอยากรู้แล้วว่าเธอจะเลือกใครป้าป้าป้าไอติมโบราณโบราณโบราณไม่เชื่อถึงหักคนขายเลยแท่งละ5บาทหวานเย็นใหญ่เลยมีน้ำอะไรบ้างคะไม่ได้ขายน้ำขายไอติมปัดโถแล้วมีไอติมสีอะไรบ้างครับมีน้ำส้มเอาไหมน้ำส้มไม่เอาดีกว่ามีเป๊ปซี่ไหมคะมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีไอ้นั่นจะกินไอ้นี่มีเป๊ปซี่อยากกินโคลามีแฟนต้าอยากกินสไปซ์จะกินอะไรกันนักกันหนาเฮ้อเอ๊ะเน็กไทสีเหลืองๆคุ้นๆแฮะฮะครูทาวินพวกเธอน้องดาวพีทสิงโตใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูทาวินเธอยังจะมาพูดดีอีกเหรอไม่ใช่เพราะพวกเธอเหรอที่ทำให้โรงเรียนโดนยึดฮะโดนยึดเป็นไปได้ยังไงครับครูทาวินก็วันนั้นน่ะพวกเธอไม่สามัคคีกันจนไม่มีเงินไปถ่ายโรงเรียนคืนแต่ตอนเราเรียนจบโรงเรียนก็ยังไม่โดนยึดนี่คะก็หลังจากที่พวกเธอเรียนจบมันก็ครบสัญญาเขาก็เลยมายึดโรงเรียนพีทเธอรับสารภาพมาดีๆว่าเธอเป็นคนเอาตังค์ไปใช่ไหมเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วเราขอรับสารภาพเลยแล้วกันเราเป็นคนเอาไปเองพีททำไมเธอทำแบบนี้ดาวยานะดาวยานตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมาทะเลาะกันเราต้องย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตฮะย้อนเวลาใช่ย้อนเวลาแต่เราไม่ได้เอาเครื่องย้อนเวลามานะ
อุ้ยเมื่อวานเราไปบ้านเธอเราติดมือมาอันแน่ไปทำอะไรกันมา2ต่อ2อย่าพูดมากน่ะเรารีบย้อนเวลากันดีกว่าด้วยพลังแห่งเครื่องย้อนเวลาจงพาเรากลับไปย้อนเวลาสู่วัยเรียนเฮ้ยพี่หลอกนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับนักเรียนนั่งลงได้คุณครูทาวินเป็นอะไรคะเดี๋ยวบอกนะคะว่าไม่ถูกหวยไม่ใช่เรื่องมันเศร้าคือว่าโรงเรียนเราจะโดนยึดฮะโดนยึดไม่โดนยึดแล้วช่วยดิถ้าไม่มีโรงเรียนพวกเธอก็จะไม่ได้เรียนหนังสือนะฮะถ้าไม่ได้เรียนหนังสือเราก็ไม่มีความรู้นะสิอ้าวแบบนี้ก็ไม่ได้สิคะแล้วเราทำไงล่ะคะพวกเธอทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากพวกเธอจะมีเงินแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะสิงโตขอเราคิดก่อนนะอ๋อคิดออกแล้วหาคิดออกแล้วใช่แล้วช่วยกันบริจาคเงินให้โรงเรียนหน่อยนะคะโรงเรียนจะโดนยืนแล้วค่ะถ้าถูกใจบริจาคเงินเยอะๆนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจก็บริจาคเงินเท่าเดิมนะครับเพลงไล่นะพวกเราเจ็ดไก่ขันมาตอนตีสี่โอเคโอเคโอเคพร้อมเสียงไก่ขันมาตอนตีสี่ดูด้วยความสงสัยทำไมต้องจับมือกันด้วยนานแค่ไหนบ้านถึงจะหยุดสั่นอาหาอาหาอ๋อที่แท้เขาทำกับข้าวกันขนมค่ะขนมค่ะขนมแบบอร่อยมากครับผมอร่อยแบบน้ำมะพร้าวอร่อยไหมคะสิงโตเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกแต่ร้อนร้อนเหรอเดี๋ยวเราซับเหงื่อให้นะโอ้ยมีการซับเหงื่อกันด้วยนะไม่มีอะไรค่ะคุณครูทาวินสีโตเขาร้อนเราก็ร้อนไม่เห็นมาซับเหงื่อให้เราเลยกระดาษกับขวดเยอะอย่างนี้สงสัยเราจะได้งานเยอะมากเลยเนาะใส่ทองทะเลฉันดูสวยงามอุ๊ยสงสัยน้องดาวจะเหนื่อยเอาน้ำไปให้ดีกว่าขอใจนะแต่มือเราปื้นงั้นเดี๋ยวเราป้อนนะทำไมต้องตัดหน้าเราด้วยอ้าวพีทเอาน้ำมาให้เราเหรอใช่เราน้ำมาให้เธอมากินสิทำไงดีล่ะเงินเราไม่พอแน่เลยเราต้องหาวิธีที่ได้เงินเยอะๆแล้วรวดเร็วเอ๊ะนุ่นครูทาวินกับคนที่จะมายึดโรงเรียนแล้วนี่มันใกล้จะถึงเวลาครบกำหนดแล้วนะครูทาวินมันยังเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับท่านชัยโชติไม่รู้ล่ะถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์คุณหาเงินมาไถ่ไม่ได้ผมจำเป็นต้องยึดครับเรารู้แล้วแหละว่าเราจะหาเงินยังไงกิฟต์ถอดกระโปรงเร็วเดี๋ยวเราจะไปจับคนที่จะมายึดโรงเรียนเราบ้าเหรอสิงโตเราก็โปงนะสิไม่ต้องใช้กระโปรงนู่นนู่นทำไมโจรเรียกค่าไถ่ต้องการโฉนดโรงเรียน
เราต้องการเพิ่ม20บาทด้วยครับเสียงเด็กนักเรียนนี่เป็นเด็กนักเรียนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับให้หมดเลยแจ้งตำรวจขิงโต๊ะไปแก้มันเร็วเฮ้ยใครใครคุณครูคะเราขายขนมขายของเก่าได้เงินนิดเดียวเองค่ะขายแค่พวกนั้นน่ะไม่พอหรอกเราต้องขายของแพงๆอะไรครับของแพงๆก็อย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราก็แพงๆทั้งนั้นอ๋อของในบ้านโอ้โหเธอไปขนมาจากไหนกันเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอาแล้วคุณแม่คุณพ่อของเธอไม่ว่าเหรอน่าจะว่าแต่โรงเรียนเราสำคัญกว่าครับคุณครูเอาก็ตามใจมาค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะวันนี้เจ้าน้องแตงใส่ครับครูมากเลยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวพี่ใส่มากเลยค่ะไหนอ่ะครบกำหนดแล้วเงินที่จะมาถ่ายโรงเรียนคืนน่ะอยู่ไหนน้อยน้อยน้อยอย่ามาขึ้นเสียงนะผมไม่ครูพละนะไม่ชอบอ๋อต่อปากต่อคำขนาดนี้แสดงว่าหาเงินไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่บอกพี่โตเงินล่ะอ๋อเงินได้ครบแล้วครับคุณครูน้องดาวเงินล่ะไม่มีปัญหาหรอกค่ะเศษเงินแค่นี้กิฟต์เงินล่ะทำเป็นทวงทวงไม่ได้ไงคะพีทเงินล่ะอ้าวพีทล่ะอย่าบอกนะว่าเงินอยู่กับพีทใช่ค่ะเมื่อวานนี้พีทขอเก็บเงินเองไหนล่ะเงินอีก5นาทีก็จะครบกำหนดแล้วนะโอ้โหใจเย็นๆนะคะรออีกหน่อยนะคะเดี๋ยวเงินมาแล้วครับรู้ละถ้าภายใน5นาทีนี้ผมยังไม่ได้เงินผมจะยึดโรงเรียนนี้ oh, no. ใครติดต่อพีทได้มั้งพีทอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เลยเหรอพีทพีทไม่มีเวลาแล้วเร็วเธอเอาเงินไปไว้ตรงจุดไหนใจเย็นๆน้องดาวมันเกือบ10ปีแล้วเราจำไม่ค่อยได้ค่อยๆคิดเพื่อนว่าเอาเงินไว้ตรงไหนอ๋อเรารู้แล้วตอนเราได้เงินเนี่ยเราเสียอารมณ์บางคนบางคนมากก็คนมันน่ารักอ่ะช่วยไม่ได้พีทน้องดาวเรารีบไปหาเงินกันดีกว่าเงินก็ช่วยกันหาแต่ทำไมน้องดาวใจแต่สิงโตรู้อย่างนี้ไม่ช่วยหาเงินซะดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียน้องดาวไปโถพีทเธอเป็นหนักขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่นะสิแต่เราเป็นเพื่อนกันนะพีทเราไม่ได้คิดอะไรแล้วสิงโตล่ะเปลี่ยนเรื่องคุยเถอะเปลี่ยนเรื่องคุยเถอะไปหาพีทดีกว่านี่น้องพีทเอ๊ะพี่รู้จักชื่อผมได้ไงครับเรื่องนั้นน่ะไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโรงเรียนของเธอโรงเรียนของผมทำไมหรอครับโรงเรียนก็เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของเราถ้าไม่มีโรงเรียนเราก็จะไม่มีอนาคตนะพีทเธอจะเห็นแก่ตัวปล่อยให้โรงเรียนโดนยึดหรอพีทห้าสี่สามสองเงินอยู่นี่ครับเงินทั้งหมดอยู่นี่ครับเห็นไหมแค่นี้ก็จบเรื่องเราก็ช่วยโรงเรียนได้แล้วแล้วสรุปเธอเลือกใครเนี่ยน้องดาวอ๋อเดี๋ยวนะเพื่อพลังแห่งเครื่องย้อนเวลาจงพาเรากลับไปเอาเดี๋ยวน้องดาวเรายังไม่รู้เลยไก่ย่างครับไก่ย่างไก่ย่างร้อนๆครับไก่ย่างครับไอติมโบราณหวานเย็นค่ะ5บาท5บาทเลยจ้าทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยครับทำบุญหน่อยนะครับไก่ย่างครับไก่ย่างไปละ5บาทเฮ้ยสิงโตพีทน้องดาวทำไมมันเป็นแบบนี้ยังมีหน้ามาถามอีกครูทาวินใช่ครูเอง
ครูครับทำไมพวกเราเป็นแบบนี้ก็พวกเธอเอาของที่บ้านมาขายเอาเงินมาช่วยโรงเรียนบ้านพวกเธอก็เลยโดนยึดแต่โรงเรียนไม่โดนว้าฮ่างั้นเราก็ต้องย้อนเวลาเอาของพวกเราคืนดีไหมดี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 ไม่ดีครูไม่ให้ย้อนไปเด็ดขาดเอ้าทำไมล่ะคะคุณครูถ้าพวกเธอไม่เอาของมาขายโรงเรียนก็เดินยึดน่ะสิว้าฮ่าฮ่าเอาไงดีล่ะพวกเราเอาไงดีใช้สิโกใช้สิโกจริงด้วยพีทน้องๆคะช่วยกันโหวตหน่อยนะคะว่าจะให้พวกเราย้อนเวลากลับไปหรือเปล่าไม่ย้อนนะครับเพราะถ้าย้อนโรงเรียนจะโดนยึดก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน 10,000 ไลค์นะครับโหวตกันมาเยอะๆนะคะสวัสดี